ไหนรีวิวขึ้นดิคือนี่มันก็คือเป็นสึนามิแล้วนะขึ้นซัดมาทีนึงก็ปลาไปครึ่งเรือแล้วโอ้โหแม่แม่ค่อยๆแจนแจนยังไม่ได้ไปไหนเลยดมยาดมแล้วเอ้าเล่นน้ำมาหรอสวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กับบุญนะฮะก็วันนี้มาถ่ายวอล์กแบบเล่นๆที่งานซิเล็กทูน่าเนาะก็งานนี้มันเป็นงานแบบที่จริงเป็นงานท็อปสเปนเดอร์ที่จริงเคยจัดไปแล้วแฟนคลับที่ได้ท็อปสเปนเดอร์จะได้มาทานข้าวดินเนอร์กันก็มีทั้งหมด20ท่านด้วยกันเนาะก็มันเป็นงานที่เลื่อนมานานแล้วล่ะเพราะด้วยสถานการณ์โควิดแหละก็เลยเลื่อนกันไปก่อนก็เนี่ยเพิ่งมาได้จัดครับผมก็เราจะเริ่มดินเนอร์กันประมาณ5โมงประมาณนั้นเริ่มซีเควนซ์ต่างๆ5โมงมีพูดคุยกับแฟนคลับเล่นกงเล่นเกมอะไรใดๆเนาะเรากินข้าวด้วยกันแล้วก็น่าจะเสร็จประมาณ1ทุ่มหนึ่งเสร็จแล้วก็จะนั่งรถตู้ไปต่อที่ประจวบครับก็คือวิ่งงานต่อนั่นเองก็คือไปบางสะพานไปงานไลฟ์นะครับของทางบุญเต็มสตาร์ทปอนใหญ่แลนด์นั่นเองครับผมก็ชีวิตของผมนี่ก็คือถึงที่โน่นเที่ยงคืนเนาะแล้วก็มาต้องตื่นนอน7โมงเช้าเพื่อเตรียมทำงานต่อตอน8โมงแล้วก็ลากยาวตั้งแต่8โมงครับผมยัน2ทุ่มก็ทรหดอยู่นะฮะก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ก็จะอยู่กับวอล์กของบุญไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆเจอกันครับผมตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะฮะผมก็ระหว่างนี้เราก็จะมีวิดีโอคอลเนาะกับคนที่ร่วมเล่นกิจกรรมกับทางซีเล็กทูน่านะครับดูนี่คือแม่ออสนะฮะนี่คือแม่ดีอ่ะฮะผมและนี่ก็ในเพลย์ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถจ้างงานได้นะครับผมแม่ออสแต่งหน้าครับผมแม่เดียทําผมนะเอวีเดย์รู้ของบุญก็คือแม่เดียกับแม่ออสนั่นเองเดี๋ยวมารอดูนะครับผมก็ตอนนี้จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนกิจกรรมเนาะอร่อยไหมให้ผมแอบนายใช่ไหมอร่อยจ้ะไม่คุยนะครับผมก็เราอันนี้เสร็จละวิดีโอคอลคุยเสร็จละครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวกันเนาะก็เตรียมจะดินเนอร์เดี๋ยวทำผมอีกนิดนึงก็น่าจะได้ละเมื่อกี้ก็คอนานอยู่เหมือนกันก็อันนี้น่าคอเกือบเยอะที่สุดแล้วมั้ง20คนครับผมแต่ก็นั่นแหละไม่ได้เจอเขาก็อยากคุยกับเขาเยอะๆพอได้คุยกับเขาก็มีโปรเจกต์คิดว่าอยากจะจัดงานมีทของตัวเองขึ้นมาโดยที่แบบค่าเข้า100 200พอเอาแค่ต้นทุนอยากเจอเขาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไปเปลี่ยนชุดก่อนไปละเบามากเคยเจออยู่คนนึงเขาสวอปมาประมาณน่าจะเป็น100คนแล้วมั้งฮะแล้วแบบเหมือนเขาเหนื่อยเขาอย่างเงี้ยเข้าไปคือแบบน่าจะเป็นอันของที่แบบเกาะไหล่เต็มแล้วกระโดดเงี้ยคือเจ็บมากอันนั้นนะอันนี้คือชิวครับผมเดี๋ยวไปแต่งหน้าต่อกันแต่งหน้าผมเสร็จแล้วครับผมเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วด้วยก็ตอนนี้เวลา4โมงครับก็เดี๋ยวรอเริ่มงานได้ประมาณ5โมงก็มีเวลาพักอีกชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วก็ยาวๆเลยก็เล่นเกมกินข้าวไปค่ะได้ๆร้องเพลงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศภายในงานมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมโอเคโอเคขอเชิญ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 2ทุ่มคาดว่าน่าจะถึงที่ประจวบที่โรงแรมประมาณตีหนึ่งตีสองใช่แล้วก็จะมีเวลานอนประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับผมที่จริงหน้ากับผมก็ไม่ต้องล้างหรอกอีกวันก็คือพร้อมเลยที่จริงไปถึงโรงแรมก็คือไปบอกเขาเลยว่าพร้อมแล้วพร้อมถ่าย
ตอนนี้ก็มาถึงบางสะพานแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วครับผมเพิ่งมาถึงแล้วก็มาจอดหาอะไรกินครับผมก็นี่ก๋วยเตี๋ยวคาดว่าคืนนี้น่าจะได้นอนประมาณ4ชั่วโมงแล้วเนาะก็ประมาณนั้นแหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นไปขึ้นเรือ7โมงเช้าแล้วก็ลากยาวยันทุ่มเลยครับกินบะหมี่ตอนตีหนึ่งง่วงมากโรยที่สุดบ่ไหวแล้วก็สรรหาจะกินอ่ะตีหนึ่งมันควรไปนอนนะมันไม่ควรไปนั่งกินอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะแต่ก็สั่งมากินกับเขานะจริงสั่งคนแรกด้วยแล้วปะก็กินก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้กินพรุ่งนี้ออกเลยแต่เช้ารู้ว่าชาวประมงตอนนี้นะครับบุญเกียรติเสร็จก่อนก็เลยขึ้นมาก่อนตอนนี้เวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วทุกคนยังนั่งกินกันอยู่ตรงนู้นแล้วเราอยู่ตรงนี้โอ้ยง่วงมากอยากกลับไปนอนน่าจะต้องกินกาแฟหลายแก้วหน่อยพรุ่งนี้วันนี้เราถึงโรงแรมแล้วนะครับผมก็ถึงโรงแรมในเวลาตีหนึ่ง44นาทีนะฮะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันก่อนนอนตอนนี้อาบน้ำเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วผมอาบน้ำทาครีมเรียบร้อยหมดแล้วก็กำลังจะนอนแล้วครับฝันดีนะครับสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลา7โมงครึ่งเนาะนี่กำลังจะขึ้นเรือครับผมไปถ่ายซีนเปิดนี่ขึ้นแรงมากแล้วเรือลำจุ้งหนึ่งก็ซีนวันนี้บุญน่าจะมีซีนแบบบุญขับลงขับเรือเนาะเขาบอกว่าวันช่วงนี้แบบพายุเข้าขึ้นจะแรงแบบแรงมากก็มาดูกันว่าสภาพตอนอยู่บนเรือจะเป็นไงเพราะเรือเล็กน่าจะเมาขึ้นจะได้อยู่เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากเรื่อยๆครับไหนรีวิวขึ้นนิดคลื่นนี้หนึ่งก็คือเป็นสึนามิแล้วนะคลื่นซัดมาทีหนึ่งก็ปาไปครึ่งเรือแล้วนี่ยังไม่ใช่การทะเลนะอย่างหนึ่งคือขึ้นเรือยังไงโดดขึ้นเรือยังไงให้เปียกแดดจ้าเวอร์ดำแน่นอนกับในคลิปนี้แล้วดูเรือลำแค่นู้นแล้วขึ้นดูว่าแล้วว่าทำไมเขาเลือกดาวมาแค่คนเดียวก็ดูไซส์บ้านเราแต่ละคนโอ้โห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 แม่ค่อยๆๆๆเอาโทรศัพท์มานี่เอาหัวลงมาหัวเอ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเต็มชีแตกเต็มชีแตกยังไม่ทันได้ออกเรือเลยวายวอนมากดูสภาพ AR ผมโอ้ยไม่ทันเลยเอาดาวเล่นน้ำแต่เช้าเลยเหรอเร็วขึ้นไปเลยว้าไปแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยดมยาดมแล้วยังไงดีนี่แหละฮะที่พี่ตูนกล่าวไว้เรื่องเล็กอย่าออกจากคนไม่ควรออกจากฟังนะตอนนี้แต่พี่ตูนบอกว่าควรออกจากฟังไม่ควรพี่ตูนพูดผิดนะฮะแล้วว่าเราเปลี่ยนแผนตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนแผนนะเพราะเรือเล็กไม่ควรออกจากฟังในตอน 7:30 น.ตอนนี้เราถอยมาที่จุดเริ่มต้นแล้วครับนี่ใช้เวลาขึ้นเรือมาประมาณชั่วโมงยังขึ้นไม่ได้ทีนี่ยังออกไม่ได้สมองติดเฮ้ยสมองไม่ติดแล้ว
เรากำลังจะไปกันแล้วนี่ขึ้นแค่ริมชายหาดนะแค่โอ้ยยังไม่ใช่กลางทะเลเอาละดาวระวังนะฮะไม่มีตังค์ซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่นะเราจบกันแค่นี้โอเคจบแค่นี้ก่อนเจอกันครับทะเลสภาพจะได้ลงเรืออยู่แล้วจะได้แบบไม่เปียกแล้วสรุปเปลี่ยนแผนนะไม่รอดไม่อยากเป็นแจ็คกะโรส2ฮะไม่ดีลงดีกว่าครับผมแล้วก็กลับมาจากเกาะแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะโอ้เล่นน้ำมาหรอน้ำยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเราหดมากตื่นมาตอนเที่ยงเพื่อมาสวอปแย่ไปหมดตอนที่139จริงเมื่อคืนจำได้ว่าเพิ่งแย่ไปยังนับรวมไปมันไม่ถึง24ชั่วโมงเลยเอาอีกแล้วอ่ะมันทำอะไรอ่ะวันโอ้ยน้องกินมะพร้าวอะไรเฮจังอาตอนนี้เรากำลังจะไปเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะไปเตรียมตัวที่ชายหาดเนาะเพิ่งรู้บีฟว่าแบบเขาทีมงานคนนี้เขาจัดอลังการมากมีหลายอย่างที่แบบเซอร์ไพรส์ที่แบบไม่คิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการไลฟ์จะทำได้อะไรเงี้ยเขาครีเอทมากครับผมครับผมก็ตอนนี้ก็ไลฟ์ช่วงแรกเสร็จแล้วเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่ช่วงของ VIP นะครับผมเอ๊ะทำไมน้องเห่าอ่ะหมอเห่าไฟหมาไม่เคยเห็นไฟขนาดนี้ก็วันนี้ทะเลาะทั้งวันครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้ได้มีปาร์ตี้เล็กๆครับผมก็เดี๋ยวละอันนี้ไลฟ์กับ VIP สักแป๊บหนึ่งก็ให้แฟนคลับ VIP นะครับผมแล้วก็ครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะก็น่าเสร็จแล้วก็น่าจะปิดการไลฟ์ของเราวันนี้ด้วยละมั้งครับผมแต่น่าจะยังไม่ปิดวอล์กก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวถ่ายมาเก็บไปดูครับ